ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นรายการเตรียมเศรษฐกิจนะครับออกอากาศทาง FM 91วิทยุประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะครับผมวันนี้รัฐกรอัศดรธีรยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็คุณพิชภาศักดิ์มังกรจะเป็นผู้ดำเนินการรายการนะครับรายการของเราเนี่ยในช่วงแรกนี่ก็จะคุยกับคุณชลชาติ ดร.ธนินทร์นะครับแล้วก็ช่วงที่2ของชั่วโมงแรกนี้นะครับก็จะไปสัมภาษณ์คุณภูริวัฒน์นะลิ้มถาวรรัตน์ซึ่งเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศครับคุณพิชภาธรรมกรจะเป็นคนสัมภาษณ์นะครับแล้วพอเข้าสู่ชั่วโมงที่2เวลาบ่าย 3:00 นครับก็จะเป็นการคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะครับจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากไอร่านะครับฟังมีคำถามอะไรถามก็ฝากไว้ที่ SMS 483-813นะครับ483-813นะครับขออภัยนะฮะก็ฝากคำถามไม่ได้นะครับว่าจะลงทุนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ซึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็จะไปคุยกับคุณปีชาสงวัฒนาท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องสำคัญที่น่าสนใจทีเดียวคุณพิชภาสามกรก็จะเป็นคนสัมภาษณ์นะครับในช่วงแรกนี้นะฮะเราจะคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิตรงสถิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องทองคำนะครับซึ่งก็ทองคำนี่ก็ตายยากนะครับกลับมาใหม่นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเมื่อคืนนะครับบวกขึ้นมาทั้งสัปดาห์บวกขึ้นมา 1.08% นะครับขึ้นมาติดที่ 1,756 นะฮะคือ2ขึ้นเหรียญครับนี่ก็เป็นราคาฟิวเจอร์นะครับที่อนาคตเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าราคาทองคำนี้ก็กำลังพลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณชลชาติท่านเป็นผู้ให้หลังฟังกันแล้วกันนะครับแต่แน่นอนแล้วครับว่าทางสะท้อนว่าโลกยังมีสถานการณ์ไม่ปกติอยู่นะครับโดยเฉพาะพิษโควิด19นะครับขณะที่ตลาดหุ้นตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดหุ้นโลกโดยรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งสัปดาห์ก็ถือว่ารีบาวกลับมานะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับที่ลบหนักไปนะครับตลาดหุ้นอเมริกาก็ลบหนักไป 6% น่ะสอดถือว่าเยอะนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พยายามจะกลับมานะครับแต่ถึงว่าก็บวกมาได้เพียงแค่ 1% นะครับนะครับที่ตลาดหุ้นยุโรปก็อาจจะบวกเยอะหน่อยนะครับบวกมา 3% ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างว่านะครับก็กลัวพิษโควิดกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์ก่อนตกไปเยอะนะฮะส่วนขณะที่ยุโรปถามว่าบวกมาได้เยอะเพราะอะไรก็บอกว่ามีการประชุมนะครับผู้นำ EU ทางวิดีโอคอลนะครับคือไม่ได้ไปเจอหน้ากันก็บอกว่าชุมกันนะในวันศุกร์ที่19แล้วก็มีความคิดที่ว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับด้วยเงินก้อนโตๆมูลค่า 750,000 ล้านยูโรทีเดียวนะครับเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจจากพิษโควิด19นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับมีรายละเอียดอีกเยอะเข้าใจว่าคงต้องไปตกลงอีกทีก็คงเดือนกรกฎาคม2020นะครับตอนนั้นเราจะไปพบหน้ากันจริงๆนะครับเราจะไปคุยกับคุณนะฮะชลชาติกันนะครับถึงเรื่องราคาทองคำอนาคตจะเป็นยังไงนะครับคุณชลชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทกรครับครับคุณชลชาติครับราคาทองคำแม่หลายอย่างนะครับก็จริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมก็สัปดาห์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่จริงๆแล้วแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,710 ถึง 1,730 เหรียญต่อดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับซึ่งมันเบรกเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเบรกทีก็เบรก 1,750 ไปเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณเล็กอาจจะเป็นผลมาจากการที่เมื่อกี้คุณเล็กกรก็พูดไปว่ายุโรปเนี่ยเห็นบอกว่าตกลงกันจะมีมาตรการกระตุ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือว่าหุ้นลงแต่คราวนี้ทองขึ้นนะครับตลาดหุ้นสัปดาห์ปิดสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลงนะครับแต่ทองเนี่ยกลับขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญญาณของการดีคัพปิ้งกับหุ้นหรือเปล่าเพราะถ้าจำได้รอบที่แล้วตอนแพนโควิดรอบแรกเนี่ยหุ้นลงทองก็ลงนะครับผมก็เลยฟันธงว่าอาทิตย์หน้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์นี้ทองอาจจะไม่ไปไหนเพราะว่าต่อให้หุ้นขึ้นหรือลงเนี่ยทองคงเด้งขึ้นไปแล้วลงกลับมานะครับแต่ว่าพอเห็นสัญญาณมันสุกเนี่ยก็จริงๆก็เดี๋ยวต้องดูอาทิตย์หน้านะครับผมคิดว่าอาทิตย์หน้าส่วนตัวผมเชื่อว่าหุ้นอาจจะลงต่อนะครับเพราะมันเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าหุ้นลงต่อก็ต้องดูว่าทองเนี่ยจะลงตามไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าปิดมาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าทองเนี่ยจะสามารถแยกตัวจากหุ้นได้เนี่ยอย่างน้อยที่หน้าต้องยืนเหนือ 1,780 เหรียญสำหรับตะคอยออนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแผนการเล่นเนี่ยถ้าจริงๆถ้ามีโพซิชันอยู่แล้วเล็ตตัวสุดรันไปก่อนนะครับถ้าหลุด 1,750 ค่อยขายทำกำไรถ้ายังยืนอยู่ได้ก็อย่าพึ่งนะครับขาช็อตตอนนี้ไม่แนะนำครับคนที่อยากลองเสี่ยงลองก็ลองดูนะครับแต่ว่าสต็อปลอสต้องลองถึงที่ 1,750 นะครับผมคิดว่าถ้าที่หน้าเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าขึ้นไปยืนเหลือ 1,780 หรือไปเทส 1,800 ได้อีกครั้งเนี่ยคนนี้อาจจะไปไกลนะครับแต่ต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวจริงมันจะมีตัว manufacturing index กับ service industry index ซึ่งคาดว่าจะออกมาดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็แต่นี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่ามีผลกับตลาดแค่ไหนนะครับครับถามว่าตอนนี้ถึงตรงนี้คุณธุรชาติมองว่าถ้าทองยืนอยู่เหนือ 1,750 เหรียญต่อแถวได้ก็นะครับถ้าเรามี position เป็นรองก็น่าจะนะ red profit run ใช่มั้ยครับครับหรือถ้าขึ้นทันแต่แล้วก็โฉมหน้าทิศทางเปลี่ยนเลยจะเป็นขาขึ้นนะฮะใช่ครับแต่ว่ากลับกันถ้าอาทิตย์หน้ายืน 1,750 ไม่อยู่ก็คงกลับไปแถว 1,700 เหมือนเดิมอ่ะครับครับ 1,700 แถว 1,700 นี่ยังเข้ามาลองได้มั้ยหรือคิดว่าแถว 1,700 ช่วงนี้ยังพอได้นะครับถ้าดูจากอย่างนี้ก็คือถ้าอาทิตย์หน้ายืน 1,750 ไม่อยู่ก็คงกลับมาลูปเดิมอ่ะครับครับครับถึงบอกว่าถ้าสมมติขาลองก็คือทันทีหลุดพันถ้าหลุด 1,750 ก็ออกไปก่อนครับครับครับเรื่องทองนี่ที่ลงก็เป็นเรื่องตลาดนะครับไม่เกี่ยวกับล่าสุดแม่ข่าวใหญ่โตมีการจับห้างขายทองย่านวังบุรพายาวราชนะไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นปัจจัยในไทยครับครับปัจจัยในไทยไม่เกี่ยวกับตลาดโลกนะก็จะไม่ทำให้ค่อยมีผลกับตลาดโลกแต่บังเอิญราคาทองไทยต้องอิงกับราคาตลาดโลกครับครับไปทำให้บอกกำลังซื้อต่อไปนี้จะหดหายไปก็เลยราคาทองตกไม่เกี่ยวกันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ครับครับครับเอาละครับคุณเดือดชาติทำงานนี้ขอบคุณนะครับแหมขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องนี้เข้าไปก็มึนกันไปหมดเลยนะคุณเดือดชาติครับคุณนะผู้ฟังครับต่อไปเราก็จะไปคุยกับนะดร.ธนินทร์ วังวีรัฒนานนท์นะครับนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ผู้พิมพ์ดอกเบี้ยเศรษฐกิจนะครับก็ยังว่าแหละครับแม่ข่าวใหญ่โตในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องทองก็แล้วกันนะครับไม่เกี่ยวกับต่างประเทศในเมืองไทยก็คือตำรวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่หน่วยงานใหญ่ที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการขับการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะครับก็เข้าไปจับห้างทองแห่งหนึ่งนะครับแถววังบุรพาโอ้โหเขาบอกว่าเริ่มต้นกิจการเนี่ยไม่กี่สิบละสี่นะสี่กี่สิบล้านบาทนะครับโอ้โหตอนหลังขึ้นมากลายเป็น 4-5,000 ล้านบาทเข้าไปได้ยังไงครับก็ไปพบว่ามันมีการนะฮะฟอกเงินมีการอะไรเนี่ยไปเกี่ยวพันกับ
กระบวนการค้ายาเสพติดอะไรอย่างนี้นะครับแท้จริงเป็นยังไงก็ผู้ฟังก็ฟังนะครับแล้วก็ไปติดตามกันแล้วกันนะครับยังไงนะฮะก็ความจริงเรื่องนี้เราก็พูดกันมานานแล้วนะครับว่าวิธีการเนี่ยการพอกเป็นที่ดีที่สุดในเมืองไทยในช่วงเวลา10-20ปีมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าใช้วิธีทองคำนี่แหละนะครับเพราะว่ามันก้อนเล็กแต่ราคาเยอะนะครับถ้าเป็นแบงก์เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมันใหญ่อะกระเป๋าหนึ่งก็เลยนะครับเยอะก็จริงแต่ไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยนะครับเทียบกับทองไม่ได้หรอกแท่งสองแท่งอะไรเนี่ยนะครับก็เลยมาใช้บริการทองคำนะครับทำให้คนสงสัยกันว่าไอ้ทำไมทองคำประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศนิดเดียวคนก็ไม่กี่ล้านคน70-80ล้านคนไอ้ทำไมมันทั้งซื้อทั้งขายทองคำเนี่ยเป็นพลวันเยอะไปหมดนะครับก็ผลปรากฏว่าล่าสุดอย่างเงี้ยแหละครับที่ใช้ทองคำเป็นสื่อนะครับของอะไรต่างนะครับในสถานที่มันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถูกเขากำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับแต่ยังมีโอกาสนะครับก็คงต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเลยนะครับก็ต้องไปว่ากันนะครับตลาดน้ำมันนะครับพูดถึงทองคำแล้วพูดถึงน้ำมันหน่อยก็แล้วกันนะครับน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไปถึงกว่า 7% จากสัปดาห์ก่อนทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่7จาก8สัปดาห์ที่น้ำมันนะครับพวกเพิ่มพวดบวกมาตลอดนะครับก็อย่างว่านะครับได้อานิสงส์จากการลดกำลังการผลิตนะครับการส่งออกนะฮะก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชดเชยกับกำลังซื้อกำลังการใช้น้ำมันที่มันหดหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับดร.ธนินทร์ วังวีระธนานนท์นะครับว่าดูว่าท่านจับสถานการณ์ของโลกอย่างไรนะครับดร.ธนินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรและท่านผู้ฟังครับแม่กำลังจะเชียร์ให้ซื้อทองอยู่เลยครับคุณรัตกรแม่เมื่อสักครู่คุณรัตกรบอกมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่าครับผมเพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันว่าเป็นเป้าหมายของกลุ่มฟอกเงินเนี่ยก็จะมาทำธุรกิจร้านทองนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ท่านผู้ฟังของเราอย่างแน่นอนนะครับท่านฟังเราคนดีทุกคนนะครับครับช่วงนี้ก็มันก็เป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับอันนี้วิธีการหากินที่ไม่ชอบเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเรามีสุภาษิตอยู่แล้วนะครับน้ำลดตอขุดนะครับพอเกิดเหตุไม่ดีอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ดียิ่งกว่าก็จะยิ่งโผล่ให้เหตุขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับคุณธนกรทองคำก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่นะครับยิ่งพอเราคลายล็อกขึ้นมาแล้วมันติดเชื้อกันเพิ่มเนี่ยก็คนก็อาจจะกลับไปมองที่เซฟเฮเว่นกันเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นแรงส่งแรงหนุนบวกให้กับทองคำก็ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อกี้คุณแล้วตอนพูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับเขาอันนี้เขาลดกำลังการผลิตไปก็อาจเป็นเรื่องดีของน้ำมันไปแต่สถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็น่าหวาดกลัวอยู่ก็ดีผลดีต่อเรื่องเซฟเฮเว่นตรงนี้นะครับที่มันจะช่วยขึ้นมาได้โดยเฉพาะตรงนี้ก็เห็นชัดๆอยู่นะครับว่าระหว่างโควิดยังไม่จบเลยนะครับคุณแล้วก่อนแต่จีนกับอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเข้าทองรายใหญ่สุดของโลกทั้งสองประเทศเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันเรื่องพื้นที่ชายแดนอะไรมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็อะไรที่มันไม่สงบเนี่ยแต่ก่อนเราเห็นน้ำมันเนี่ยไม่สงบแถวตะวันออกกลางเดี๋ยวนี้เราก็ความไม่สงบแถวบ้านเราใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองนะครับเพราะว่าในอาทิตย์นี้นะครับคุณรัตกรผมเห็นข่าวก็มีทั้งเรื่องดีก็แล้วก็เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับแวดวงการเงินนะครับก็เลยมาเชียร์ซื้อทองในวันนี้นะครับแต่ผลเป็นยังไงก็ต้องเดี๋ยวรอดูไปต่อนะครับแค่คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นผลดีกับทองคำในระยะสั้นตรงนี้นะครับหรืออย่างน้อยในถ้าถือต่อไปก็น่าจะอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะครับในวันนี้นะครับคุณรัตกรอาทิตย์นี้เนี่ยก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องไม่ดีตอนท้ายนิดนึงแล้วกันเรื่องไม่ดีเนี่ยเรื่องโทษครับเรื่องดีนะครับคุณรัตกรก็ในอาทิตย์นี้เนี่ยท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับคุณรัตกรก็ยังเป็นเรื่องเดิมว่าตกลงเรารีโอเพนนิ่งหรือแกรนด์โอเพนนิ่งกันเนี่ยจะกลับมาดีไหมพอคลายล็อกไปแล้วเป็นยังไงต่อนะครับก็ปรากฏว่าดูถ้าจะต้องกลับมาล็อกใหม่หรือเปล่านะครับของสหรัฐเนี่ยเพราะว่าหลายรัฐเลยเนี่ย 4-5 รัฐใหญ่เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเฉพาะผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยทำสถิติสูงกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่ล็อกรอบแรกนะครับพอนี้เปิดล็อกใหม่ในกับว่าเป็นว่าผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยพุ่งสูงกว่าตอนก่อนที่ยังไม่ล็อกคราวที่แล้วอีกครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็ผวากลัวว่ามันจะเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวไม่ล็อกแล้วถ้ามันล็อกรอบ2นี่แล้วเราจะรอดไหมนะครับถ้าถามไปหลายคนเนี่ยในใจหลายคนอาจจะตอบเลยนะครับว่าไม่รอดนะครับแค่วันนี้เนี่ยจะอยู่ให้ผ่านไปก็ยังยากอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่แน่นะครับว่าตอบไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าเกิดล็อกขึ้นมาอีกจริงๆเนี่ยเราจะอดตายก่อนหรือว่าจะติดโควิดไปก่อนถ้าไม่ล็อกอะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นอะไรที่
ต้องรอดูคำตอบนะครับแต่ถ้าจะดูว่าจะมีใครมาช่วยได้หรือเปล่านะครับคุณรัตกรถ้าไปดูเนี่ยในมุมของรัฐบาลเนี่ยบางทีเราก็ดูเขาก็อัดเงินกันเต็มที่แล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังพออัดเงินยังมีเงินเหลือให้อัดได้อยู่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนรู้กันดีอยู่แล้วก็คือของธนาคารกลางเนี่ยเขามีเงินไม่จำกัดมาช่วยเราอัดได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนพิมพ์เงินขึ้นมาเองนะครับในอาทิตย์นี้นะครับคุณรัตกรคนที่เป็นอดีตมินมาขาวก็คือคนเดิมเนี่ยท่านเจอโรมพาวเวลนะครับท่านมีนโยบายใหม่มาอีกแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าท่านชอบออกมาพูดแบบตอนฉุกเฉินอะไรทำให้คนแพนิคแต่ช่วงนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับไม่รู้ว่าท่านฟังรายการเราหรือเปล่าเนี่ยเลยอาจจะมีปรับเรื่อง PR เพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนโยบายใหม่ที่ท่านแกะปอกออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่มากแต่ถือว่าเป็นการฉีกกฎออกมารูปแบบใหม่พอสมควรนะครับคือปกติเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยจะต้องวางตัวเป็นกลางถูกไหมครับคุณรัตกรไม่สามารถไปให้ใครกู้โดยตรงหรือไปช่วยใครโดยตรงได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอะไรทุกอย่างมัน new normal ไปหมดเนี่ยปรับตัวเปลี่ยนตัวกันไปหมดธนาคารกลางก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานใหม่เนี่ยฮะคือเดิมเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ไปแข่งกับธนาคารพาณิชย์ก็คือเป็นที่พึ่งสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ Lender of Land Resort แต่ที่วันนี้เนี่ยการที่เกิดวิกฤตหนักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจจะดูแลกันไม่ทั่วถึงแล้วมีส่วนสำคัญมากก็คือตลาดพันธบัตรเอกชนซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกชนที่ออกหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดถึงกำหนดชำระเกินเนี่ยไม่สามารถใช้หาเงินหมุนออกตัวใหม่นะครับออกตัวใหม่มาจ่ายพวกเราได้เนี่ยเวลาตลาดพันธบัตรมันดีขานี่ส่งผลกระทบอย่างวงกว้างอย่างต่อเศรษฐกิจแน่นอนธนาคารกลางก็เข้ามาซื้อพันธบัตรของเอกชนเนี่ยโดยตรงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ซื้อโดยตรงเขาจะต้องซื้อผ่านกองทุนที่ไปซื้อพันธบัตรเหล่านี้มาอีกทีนึงปรากฏว่ามันก็เสียค่าต่งเสียค่าฟรีให้กองทุนใช่ไหมฮะแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะเข้าไปซื้อโดยตรงแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าจะไปลำเอียงหรือเปล่าจะไปซื้อของใครมากกว่าหรือเปล่าหรือซื้อใครน้อยจะเข้าข้างใครไหมซึ่งตรงนี้มันก็มีวิธีแก้อยู่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยกองทุนเนี่ยเขาก็จะซื้อพันธบัตรเอกชนเนี่ยตามสัดส่วนของmarket cap ของแต่ละบริษัทนั้นในตลาดนั้นอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่ธนาคารกลางทำก็คือต่อให้เข้าไปซื้อตรงเนี่ยก็จะยังซื้อในสัดส่วนเดิมเช่นเดียวกันกับที่กองทุนเนี่ยเคยซื้อไว้ในสัดส่วนใดที่เคยมีอยู่นะครับก็เช่นบริษัทไหน market cap ในตลาดพันธบัตรเยอะสุดก็ซื้อบริษัทนั้นเยอะสุดอันนี้ก็ถือว่าแฟร์อีกนะพอรับได้นะครับไม่ถือว่ามันลำเอียงอะไรเกินไปก็คุณเป็นคนใหญ่ที่สุดในตลาดก็อาจจะซื้อหุ้นเยอะสุดอันนี้ก็พอพูดกันไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับโมเดลแบบนี้นี่เองเนี่ยก็คือโมเดลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของเราทำตามก็คือในส่วนของตลาดพันธบัตรเอกชนของบ้านเราเนี่ยแบงก์ชาติเราก็มีนโยบายที่จะซื้อตรงโดยตรงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ที่เรียกว่า BSF อันนี้ก็อยู่ในพวกช่วยโควิด 1.9 ล้านล้านอันนี้ก็มีส่วนของธปท.รวมอยู่ด้วยประมาณ9แสนล้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ธนาคารกลางเนี่ยก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราเนี่ยคอยช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราไว้นะครับก็ถ้าตรงนี้มันมีอานิสงส์มีผลมาถึงเรายังไงก็อยากจะขอบคุณท่านนะฮะที่ได้ช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้แต่นี้มันพอมาถึงเรื่องนี้นะครับคุณเลิศก่อนมันก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้นี่เองนะครับก็คือแล้วแบงค์เนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับว่าเอ๊ะครับมันเสียดอกเบี้ยอะไรตรงนี้ไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมามากกว่านี้อีกเนี่ยต่อนอกจากที่จะไม่มีรายได้ดอกเบี้ยตรงนี้มาแล้วเนี่ยมีประเด็นวันนี้ขึ้นมาว่ามีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการออกคำสั่งระงับการจ่ายปันผลของหุ้นธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถือว่าเป็นที่โจทย์จันพอสมควรนะว่าอยู่ดีๆธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็สามารถมีคำสั่งห้ามจ่ายปันผลอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเรื่องมันร้ายกว่าที่คิดหรือเปล่าหรืออยากให้ธนาคารพาณิชย์เราเนี่ยเก็บเงินสดเก็บสภาพคล่องอะไรไว้ไม่ไปจ่ายปันผลออกมานะครับอันนี้มันก็ถ้ามองในกลุ่มของลูกหนี้เนี่ยฮะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะท่านก็ได้เงินปันผลอะไรมีได้ดอกเบี้ยอะไรกันไปเยอะแล้วอาจจะได้น้อยลงไปนิดนึงเว้นไปบ้างอะไรก็อาจจะให้ท่านได้ลดความอ้วนลงไปบ้างนะฮะแต่ถ้ามองในมุมของผู้ถือหุ้นเนี่ยยังไงเนี่ยก็คงไม่ชอบไม่สบอารมณ์กับมาตรการนี้อย่างแน่นอนเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับก็คงจะต้องว่ากันไปต่อว่ามันจะช่วยตลาดได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ธนาคารกลางทำในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าช่วยตลาดช่วยสภาพเศรษฐกิจได้พอควรโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปซื้อพันธบัตรของเอกชนโดยตรงเนี่ยครับผมคิดอย่างนี้นะครับคุณรัตกรมันเหมือนเป็นการปิดประตูที่จะทำให้ตลาดพันธบัตรเนี่ยมันเกิดการพังทลายลงมาได้เรายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีธนาคารกลางเข้ามาซื้อพันธบัตรพวกนี้นะครับอยู่ดีๆเนี่ยเกิดมีเอกชนรายไหนรายหนึ่งเป็นรายที่หนึ่งเนี่ยเกิดชักดาบขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเขาจะเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไหมไปทยอยขาย
พันธบัตรของบริษัทอื่นๆที่ไม่มีปัญหาหรือเปล่าการที่ธนาคารเข้ามาเป็นผู้เล่นใหญ่ในตลาดพันธบัตรเนี่ยก็ถือว่าปิดประตูเรื่องที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเกิดตลาดพันธบัตรล่มลงไปลงได้นะซึ่งตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นอย่างมากที่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าไม่เกิดปัญหาตลาดเงินพังแล้วก็จะเห็นว่าพอโควิดมันเบาลงไปหุ้นมันเริ่มฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ถึงแม้มันจะมีความกลัวเรื่อง reopening หน่อยเนี่ยแต่ว่าความกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรจากการผิดชำระหนี้อะไรเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเนี่ยเพราะว่าการที่เขาพยายามช่วยลงไปตรงนี้ต่อไปก็คงต้องไปดูว่ามันจะกลับมาเปิดหรือว่าจะต้องปิดใหม่อีกรอบได้ยังไงก็คงจะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกลับมาเปิดใหม่อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณรัตกรตอนแรกเนี่ยผมก็พูดถึงว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างมาแย่ต่างๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำลดต่อผุดอะไรก็ดีปรากฏว่ามันก็ผุดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหประมาณเกือบเป็นแสนล้านบาทเลยนะครับคุณรัตกรปรากฏว่าต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรแล้วอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมเชียร์เรื่องเทคโนโลยีมาตลอดนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีหุ้นเทคโนโลยีตัวนึงเนี่ยก็เกิดมีปัญหาแล้วครับเป็นหุ้นในกลุ่มฟินเทคด้วยซึ่งเป็นตัวสตาร์ทอัพฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันนะครับคือโดนทั้งสองเรื่องเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยคือพอมันเกิดอะไรไม่ดีครับถึงแม้ตัวธุรกิจจะดีเนี่ยแต่ว่าประวัติเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาพอสมควรคือรายนี้ชื่อวายคาร์บอกว่าวันนี้เนี่ยหุ้นเขาก็ตกลงไปเยอะแต่ว่าสาเหตุที่ตกลงไปเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องคลาสสิกเรื่องเดิมเลยนะครับคุณรัตกรคือปรากฏว่าที่ดีที่ผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะเป็นการตกแต่งบัญชีปรากฏว่าพอนักเป็นผู้ตรวจผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาไม่เซ็นงบให้ตะกี้เนี่ยสุดท้ายเรื่องก็แดงออกมาว่าเงินหายไปไหนไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้ตรงนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องช่อโกงแบบคลาสสิกกันก็คงจะต้องระวังกันต่อแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นรายสุดท้ายครับยังไงก็คงจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ออกมาแน่นอนตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภอยู่เนี่ยก็จะหาวิธีมาโกงกันแก้แบบที่กดเนี่ยตามไม่ทันได้ตลอดนะครับก็อันนี้ก็ระวังไว้ต่อนะครับแหมเราระวังโควิดก็ยากแล้วครับยังต้องมาระวังคนโกงอีกก็เหนื่อยกันพอสมควรเลยก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังต่อครับผมจะมาตามต่ออาทิตย์หน้าได้ครับผมสวัสดีครับแล้วก็คิมครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าคุยกันใหม่นะครับผมก็ดร.คิมนะฮะดร.ธนินทร์วังวิวัฒนานนท์นักสื่อสารและนักวิเคราะห์ในที่พิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับผมเข้าใจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามี 2-3 เรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับในเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คืออินเดียแขกนะครับนะฮะตีกับเจ็กจีนนะที่พรมแดนทางด้านแคว้นในแคชเมียร์เนี่ยนะครับแล้วก็คงมีคนตายก็บอกไม่ได้ใช้ปืนนะใช้แค่มือไม้อะไรต่างๆนี่นะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บตายกันไปเยอะแยะทีเดียวนะเป็นสิบนะครับเรื่องที่2ก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับอยู่ๆเกาหลีเหนือยั่วนะที่เกาหลีใต้ปล่อยให้พวกเกาหลีเหนือแปรพักนี่นะครับใช้โดนใช้อะไรก็แล้วแต่นะบินขึ้นไปแล้วก็ไปโดยใบปลิวด่าเขาอะนะเจ๊ซึ่งเป็นน้องของประธานประธานวีชินนะครับโมโหสั่งบอมนะครับไอ้ที่ทำการนะที่เอาไว้ติดต่อพูดคุยกันสองประเทศมายาวนานบอมก็เลยระเบิดก็เห็นนะครับเป็นควันพุ่งขึ้นไปเป็นท้องฟ้าอะไรเนี่ยก็คงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ามีส่วนทำให้ทองฟื้นขึ้นที่กลับมานะครับแล้วก็พูดถึงนะครับเรื่องประชุมนะครับผู้นำ27ชาติยุโรปประชุมกันผ่านวิดีโอคอลนะที่ในวันศุกร์19มิถุนายนเมื่อวานนี้แหละครับก็หารือเรื่องที่แพ็กเกจช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 750,000 ล้านยูโรเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจจากโควิด19นะครับการประชุมผ่านวิดีโอคอลครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับอย่าเพิ่งดีใจนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าถูกหัวแล้วก็โดยแน่นะเขาจะต้องมีการประชุมแบบตัวต่อตัวกันแบบนะครับพบหน้ากันนะครับในผมเข้าใจว่าก็ในเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับก็แต่ละประเทศก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับคือที่ข้อมูลมันเยอะบางประเทศมองว่า 7,750,000 ล้านยูโรเนี่ยแหมมันเยอะเกินไปแม้บางประเทศบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าควรจะกู้จากตลาดทุนอะไรตรงไหนอย่างไรอีกประเด็นที่ต้องหารือกันคือเงินช่วยเหลือควรจะมีเงื่อนไขอย่างไรและประเทศยุโรปจะจ่ายเงินกู้ความนี้อย่างไรบ้างที่ผ่านมาคณะกรรมการอยู่นะครับยูโรเคยเสนอให้เก็บภาษีจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพื่อมาจ่ายเงินกู้นะครับแต่ทางสหรัฐอเมริกาก็อาจจะตั้งกำแพงภาษีการค้าเล่นงานยุโรปกับนะครับพอบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มาจากอเมริกาเยอะนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันนะครับนางแองเกลาแมเคิลก็กล่าวสนับสนุนประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาโครงให้นะครับที่จะให้ผู้นำยุโรปตกลงกันในเรื่องแพ็กเกจความช่วยเหลือนะครับ750,000ล้านยูโรนี่นะครับให้ได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่จะถึงเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผู้
ู้นำเยอรมันก็บอกว่ายุโรปเนี่ยกำลังพบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับอาจจะเป็นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนะฮะที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเงินช่วยเหลือจึงมีความจำเป็นมากแต่เหมือนหลายประเทศยุโรปยังไม่เข้าใจสถานการณ์นี้นะครับขณะที่มาโกงนะครับกล่าวว่าหวังว่าประเทศยุโรปจะสามารถตกลงเรื่องแพ็กเกจกันได้ในการประชุมครั้งหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับและเราเองจะต้องทำให้ตลาดไม่ตื่นตระหนกก่อนที่จะมีการประชุมกับอังกฤษในเรื่องการค้าในอนาคตนะครับก็ต่อไปเป็นเรื่องนึงที่อาจจะเป็นตัวทำให้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับดีขึ้นนะครับแต่ที่จะตื่นตระหนกนะครับกลับกลายเป็นตลาดหุ้นไทยไปสักทีเนี่ยนะครับซึ่งกฤษฎีก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าอยู่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหนังสือถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งว่าอย่างหนึ่งนะอย่าเอาเงินไปจ่ายกันผลนะครับสองอย่าเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวเองนะและที่หลายแบงก์ก็ทำไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้แหละครับผมว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปคุยกันในชั่วโมงที่สองแล้วกันนะครับแต่ครับแต่ครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้จะสัมภาษณ์คุณภูริวัฒน์ลิ้นถาวรรัตน์นะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทยในประเทศโดยคุณพิชภาก่อนช่วงนี้เราพักก่อนครับเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000 กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700นาฬิกา40นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้ก็รับไม้ต่อมาจากคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญสำคัญนะคะที่กระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเนี่ยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วเราก็ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยพึ่งพิงเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักเลยเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจำนวนมากทีเดียวสำหรับคนไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเรากำลังมีปัญหานะคะเนื่องจากเรื่องของโควิด-19ซึ่งกระทบกระเทือนทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยสูญเสียหายมากเลยตอนที่ปิดเมืองอู่ฮั่นใหม่ๆนะคะเราก็คุยกันบอกว่าการท่องเที่ยวคงน่าจะได้รับผลกระทบประมาณสัก3เดือนนะฮะตอนนั้นที่คุยกันนะแล้วก็บอกว่าการสูญเสียอาจจะสักแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆตอนนี้ก็ประเมินกันว่าน่าจะหลักหลายแสนล้านอยู่แล้วก็คนก็ตกงานกันพอสมควรเลยทีเดียวโรงแรมหลายแห่งนะคะมีปิดป้ายประกาศขายกันนะคะแล้วก็ให้คนพักงานกันอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราได้เห็นความขึ้นหน้าอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าทางครม.นะคะรัฐบาลได้มีการออกนโยบายนะคะเพื่อเตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็แบ่งออกมาเป็น3แพ็คเกจใหญ่นะคะก็คือเรื่องของเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันแล้วก็กำลังใจนะคะรายละเอียดเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะทราบแล้วแต่ว่าหลายท่านก็ยังไม่ทราบยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะช่วยดีไม่ดีแค่ไหนวันนี้เราเชิญคุณภูริวัฒน์ลิ้นถาวรรัตน์นะคะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศมาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้ท่านคุณภูริวัฒน์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกันเลยนะคะสวัสดีคุณภูริวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณภูริวัฒน์สบายดีนะคะสบายดีครับต้องถามอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหนื่อยใช่ครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อโควิดมาเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวเรามีทุกข์หนักเลยนะครับจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับค่ะก็รวมกันมาด้วยพิษเศรษฐกิจ
แล้วพอมาเจอโควิดไปนี่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่เราลำบากมากเลยตอนนี้ครับค่ะก็เท่าที่มีการดูแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าน่าจะสัก3เดือนตอนนี้มันต้องยาวไปดีไม่ดีเขาบอกเป็นปีครึ่งอะไรเงี้ยคุณภูริวัฒน์มองยังไงคะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการบ้านเราเนี่ยเราพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเป็นหลักเลยค่ะดังนี้งั้นพอล็อกดาวน์ปั๊บเนี่ยต่างประเทศให้เข้าเนี่ยนะครับก็ทำให้โดนผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะนั้นวันนี้เราก็คงจะทำได้คือเรื่องของไทยเที่ยวไทยนะครับในช่วงนี้จนถึงปลายปีเพราะว่าดูแล้วเรื่องของต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับคงจะยังไม่เข้ามาในช่วง 3-4 เดือนนี้นะครับค่ะทีนี้ถ้าเราเน้นในเรื่องของไทยเที่ยวไทยนะคะแล้วก็เที่ยวกันเองในประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเลยเนี่ยก็อยากจะเที่ยวกันแล้วก็จะเห็นว่าวันที่ปลดล็อกวันแรกเลยเนี่ยที่ซื้อหาดบางแสนแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ แสดงว่าคนก็อยากเที่ยวจริงๆแหละแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าก็กลัวเรื่องของโรคระบาด ที่มันจะมาระลอก2อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจะถามว่าทางด้านของธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศในฐานะสมาคมค่ะมีการเตรียมการรับมือเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคะก็วันนี้เราก็เตรียมการนะครับหลังโควิดเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วนะครับว่าเราจะเตรียมมาตรการยังไงโดยเผอิญภาครัฐเนี่ยก็มีมาตรการออกมา3แพ็คเกจด้วยกันที่จะมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ทางผู้ประกอบการเราเนี่ยก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะครับว่าที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเออมีแพ็คเกจตัวนี้ออกมาเนี่ยพวกเราก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการเองก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะรับเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่าง3แพ็คเกจนี้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการฟื้นฟูเนื่องจากว่ารัฐก็มีการผ่อนปรนมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่ในช่วงนี้ครับในฐานะที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะพอรัฐบาลออกมาตรการแบบนี้มาเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันกำลังใจแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆในเบื้องต้นก็ออกมาแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันที่1กรกฎาคมก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นทีนี้ดูแล้วเนี่ยมันปังไหมคะมันจ้าบไหมสำหรับที่มันคิดว่ามันน่าจะช่วยกระตุ้นได้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ภาครัฐออกมากระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็คิดว่าน่าโดยเฉพาะตัวทั้ง3แพ็คเกจนะครับและที่จะได้รับความนิยมไม่สูงถึงคงเป็นแพ็คเกจเราไปเที่ยวกันนะครับที่จะได้รับการตอบรับนะครับเราบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งบังเอิญว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ภาครัฐผ่อนปลนมากแล้วนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมเลยฮะตามแพ็คเกจนี้ออกมาเนี่ยนะครับต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะท่องเที่ยวในประเทศนะครับทั้ง3แพ็คเกจเลยผมว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงlow season นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่สบคผ่อนปลนนะครับนักท่องเที่ยวคงจะรอแพ็คเกจตัวนี้นะครับในการที่จะเดินทางกันครับค่ะก็คือเราจะต้องมีการเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐหมายถึงภาคบริการนะคะเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านอาหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีการตื่นตัวกันมากน้อยแค่ไหนคะใช่ครับณตอนนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับจริงเราพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับรอภาครัฐปลดล็อกอย่างเดียวนะครับวันนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่พร้อมนะครับก็คงจะเข้าในส่วนของแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวต่างๆนะครับสำหรับคนที่พร้อมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ 3-4 เดือนมาเนี่ยนะครับที่เป็นโควิดเนี่ยบางโรงแรมก็ปิดตัวลงนะครับร้านอาหารปิดตัวลงบริษัทปิดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามารับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็ต้องให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสมัครเข้ามานะครับทั้งโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเองก็ต้องมาดูในส่วนของโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนะครับว่าบริษัทไหนโรงแรมไหนร้านอาหารไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างครับ
เงินที่ทางภาครัฐกำหนดในแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี้ยถือว่าจูงใจไหมคะก็อย่างที่บอกนะครับก็โดยเฉพาะตัวที่เราผมชัดมากที่สุดก็น่าจะเป็นแพ็กเกจที่เราเที่ยวกันอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่จูงใจนักท่องเที่ยวนะครับโดยที่ผู้ประกอบการก็ร่วมด้วยค่ะคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่าแพ็กเกจเดิมสมัยเมื่อตอนปลายปี62ไหมคะน่าจะดีกว่าเยอะเลยครับน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้เพราะเราภาคเอกชนเราก็คุยกับทางภาครัฐนะครับว่าโครงการที่จะออกมาเนี่ยอยากให้เม็ดเงินที่ลงมาเนี่ยลงมาช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจริงๆและนักท่องเที่ยวคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็ลงไปในอุตสาหกรรมตรงเป้านะครับก็ถือว่าแพ็กเกจทั้ง3แพ็กเกจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลงมาตรงเป้ามากกว่าโครงการเมื่อปลายปี62อย่างที่ท่านได้มีก่อนว่านะครับค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการช่วยเหลือของภาครัฐที่ออกแพ็กเกจที่ว่าดีแล้วก็น่าจะทำให้เราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่นไหมเพราะว่า อย่างเห็นที่เราทราบกันว่ามีเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องอะไรต่างๆที่จะมาช่วยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเห็นบอกว่าไม่ค่อยจะได้เงินกันจริงเท็จแค่ไหนแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้ถึงเงินค่ะครับก็น่าจะเป็นโครงการเริ่มต้นเลยครับเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของการเยียวยาเรื่องของซอฟท์โลนต่างๆเรื่องของเงินประกันสังคมให้กับพนักงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่เยอะพอสมควรเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเราบางรายเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผลกระทบมันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำนะบางคนก็จะติดบูโรบางคนก็จะติด NPL ไปแล้วซึ่งมันไม่เข้าเงื่อนไขของทางธนาคารนะครับก็มีจำนวนเยอะพอสมควรนะครับก็สำหรับคนที่มีประวัติดีก็จะได้เริ่มทยอยได้กันมาแล้วนะครับส่วนคนที่ติดบูโรติด NPL ก็คงจะต้องอาศัยตัวแพ็กเกจต่างๆที่ออกมาเนี้ยนะครับในการที่จะมาหารายได้กับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราอยากจะได้ต่อไปจากนี้เนี่ยเราคงมองเรื่องฟื้นฟูแล้วนะครับก็คือตัว3แพ็กเกจที่ออกมาจริงๆแล้วเราอยากได้ตัวทั้ง3แพ็กเกจเนี้ยเราคงจะต้องดูในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าผลตอบรับของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นยังไงเพราะว่านักท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเรามองเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มตลาดบนนะครับที่ยังมีรายได้อยู่กับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นสัดส่วนของคนที่จะมาเที่ยวใน3แพ็กเกจนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนตลาดบนที่มีรายได้นะครับส่วนกลุ่มตลาดล่างก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อแพ็กเกจนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดล่างเนี่ยจะสามารถที่จะเดินทางไปในตัวแพ็กเกจนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องมาดูหลังจากปล่อยไปแล้ว1เดือนนะครับว่ามีความจูงใจนักท่องเที่ยวออกมาใช้สิทธิ์กันเต็มที่หรือเปล่า 100% หรือเปล่านี่อาจจะต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปสัก1เดือนนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีหมดที่เราอยากบักรัดให้ทำต่อเนื่องนะครับก็คือว่าหลังจาก3เดือนนี้ไปแล้วก็โครงการนี้จะหมดตุลานะครับเราก็มองถึงปลายปีได้คือช่วงของไฮซีซั่นนะครับอยากจะดูว่าภาครัฐจะส่งเสริมช่วงโลซีซั่นนี้แล้วเนี่ยช่วงไฮซีซั่นจะมีอะไรต่อเนื่องหรือเปล่าเราอยากให้มันมีการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวไปต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีเลยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกภาครัฐนะครับว่าไหนกระตุ้นแล้วก็อยากให้กระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวต่อเพราะว่ามันเป็นคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกเลยที่จะทำรายได้เศรษฐกิจใหม่กับประเทศชาตินะครับใช่คืออย่าหยุดแค่31ตุลานะครับต่อไปด้วยไปถึงปีใหม่เลยข้ามปีไปค่ะคิดว่าสายป่านตอนนี้เนี่ยของภาคธุรกิจเนี่ยจนที่เขาให้มาเนี่ยที่ช่วยกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาไปจนถึงปลายธันวาเลยเนี่ยนะคะจะทำให้การท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยมันฟื้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงคะ คือวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนะวันนี้ก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นศูนย์เลยนะฮะคือตอนนี้ เป็นศูนย์เลยนะครับก็รอมาตรการของภาครัฐที่จะทำใน3เดือนถึงตุลาเนี่ยนะครับเราดูว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับโดยเฉพาะคนไทยกันเองก่อนว่าจะดูว่า3เดือนนี้นักท่องเที่ยวจะออกมามากน้อยขนาดไหน
นะครับผมจะต้องประเมินกันเป็นทั้ง3เดือนนี้ก่อนก็เราก็อยากจะเห็นตัวเลขขยับขึ้นมา 30% หรือ 50% นะครับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับในการท่องเที่ยวกันแล้วก็ถึงปลายปีเลยนะครับว่าประเมินสัก 50% ก่อนนะครับดูไปอีกเดือนนี้ก่อนนักท่องเที่ยวจะออกมาถึง 50% มั้ยนะครับแล้วก็คิดว่าเท่าที่สถานการณ์ที่ผ่านมาพอเปิดเรื่องของผ่อนปลนเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นข่าวที่คนแห่เนี่ยไปที่บางแสนนะครับแห่จะไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวอั้นมา 3-4 เดือนนะครับก็คิดว่าตัวแพ็กเกจที่ภาครัฐสนับสนุนเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆสักทั้ง3แพ็กเกจเนี่ยน่าจะอยู่คนน่าจะอยู่ประมาณสัก 8-9 ล้านคนเนี่ยนะครับที่ภาครัฐสนับสนุนอยู่คงจะให้ความสนใจแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองไทยกันคึกคักมากขึ้นครับค่ะทีนี้เราหวังไหมคะว่าTravel Bubble เนี่ยน่าจะมาเป็นตัวช่วยได้ด้วยหรือว่าเราไม่ได้หวังตรงนั้นขอไทยเที่ยวไทยก่อนโอ้ไอตัว Bubble เนี่ยคงจะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยต้องช่างใจดีๆครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราดูว่าโควิดในประเทศเราดูแลได้แล้วเรามีมาตรการควบคุมได้แต่ตอนนี้คนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มาต่างประเทศทั้งนั้นนะครับนั้นการที่จะทำบับเบิ้ลเนี่ยจับคู่กับประเทศที่อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยกับเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะต้องดูดีๆผมว่าทางภาครัฐคงจะต้องมีมาตรการนะครับในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ผมคิดว่าในระยะแรกนี้คงจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวถ้าเป็นบับเบิ้ลคงจะเป็นเรื่องของนักธุรกิจมากกว่าที่จะเข้ามาก่อนนะครับและคงจะให้ธุรกิจเข้ามาก่อนส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับคงจะต้องมีมาตรการควบคุมที่ระมัดระวังได้ว่าจะดูแลยังไงประเทศเหล่านี้เราจะเชื่อมั่นเขาได้ยังไงและเข้ามาต้องมีการจับตัวไหมนะครับก็เลยคิดว่าเราก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคงจะยังไม่เร็วๆนี้นะครับคงจะเป็นไทยเที่ยวก่อนแล้วก็ถ้าจะเข้ามาคงเป็นเรื่องของนักธุรกิจมากกว่านะครับคงจะไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวครับค่ะเข้าใจคุณภูริวัฒน์ที่ชอบพูดมาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็อย่างน้อยก็ดีใจที่บอกว่าเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็ ทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะแล้วก็หวังว่าคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็เชิญกันไปเที่ยวนะคะขอบคุณคุณภูริวัฒน์มากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือคุณค่ะคุณภูริวัฒน์ลิ้มถาวรรัตน์นะคะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะจะเที่ยวยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะคะก็อย่างที่เขาบอกอ่ะกะอย่าตกนะคะแต่ว่าไปเที่ยวก็ดีนะคะตอนนี้ยังไงเราคงจะต้องขอพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธกับคุณสมพงษ์เป็นจากเทพนันจะมาคุยกันเรื่องหุ้นค่ะดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-700ตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับของรายการนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เราจะได้คุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะครับผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นการลงทุนจะปรึกษาอะไรคุณสมพงษ์ก็ SMS มาที่4838133นะครับ4838133นะครับก่อนจะไปพบกับคุณสมพงษ์เนี่ยนะครับก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับคือในยุคเศรษฐกิจแบบนี้สามารถสร้างหลักประกันที่ช่วยคุ้มครองธุรกิจและช่วยบ
ริหารเงินก้อนเล็กๆนะครับให้เป็นมรดกก้อนใหญ่ๆให้ลูกหลานได้นะครับก็โดยการทำประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิตแบบไทยไลฟ์เลกาซี่ฟิต99นะครับไทยไลฟ์เลกาซี่ฟิต99สนใจโทรไปที่1124หรือสอบถามตัวแทนไทยประกันชีวิตได้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็เป็นลบนะครับก็เรียกว่าตลาดส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่แถวเอเชียอาเซียนอะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ไปไม่ค่อยไกลไปก็ไม่ค่อยได้นะครับแม้กระทั่งดัชนีสเปรดไทม์ของสิงคโปร์ก็ยังลบไป 1.89% นะครับดัชนีหุ้นไทยเซ็ตนะครับลบไป 87.087% หรือลบไปประมาณ12จุดนะครับลบติดที่ 1,370 ก็เป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ยังกูไม่กลับครับจากสัปดาห์ก่อนที่ติดลบนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเนี่ยนะครับเจอแรงขายหนักจากต่างชาติที่ขายในสัปดาห์เดียวนะครับถึง5วันนะครับทำการถึง 14,000 ล้านบาทก็ทำเอานะครับตัวเลขยอดขายสุทธิร่วม6เดือนมานี้นะครับต่างชาติขายสุทธิไปกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับนะครับก็เรียกว่าแหมนะผมเชื่อว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องดูติดตามดูสถานการณ์ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามีความท้าทายนะครับว่านักลงทุนจะคิดอย่างไรนะครับอันเนื่องมาจากเมื่อเมื่อวานนี้แหละครับตอนเย็นๆบ่ายๆเย็นๆนะครับก็คือก็คือผู้ปิดแล้วก็บอกว่าธนาคารประเทศไทยนะครับได้ออกมาตรการเนี่ยนะครับเหมือนกับนะกึ่งขอร้องกึ่งบังคับอะไรก็ได้ทำนองนี้นะครับแต่ก็ตามเอาผมมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนะครับก็ได้พูดถึงว่าขอให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด19นะครับก็บอกผู้ว่าการมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดร.วีระชัยสันติภพเนี่ยก็บอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปและยังมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบนะครับต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในระยะต่อไปคือยังไงก็คือว่าไอ้เงินกู้ที่ปล่อยไปเนี่ยนะไอ้เจอพิษโควิดก็คงมีผลกระทบแหละครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกคุณเนี่ยนะอย่านะครับจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างนี้เขาเขียนบอกว่าให้จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสินทรัพย์ระยะ1-3ปีข้างหน้าโดยคำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตและศักยภาพของลูกหนี้ในการทำธุรกิจภายหลังนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด19ที่คลายในระหว่างที่แบงก์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่นี้ธนาคารประเทศไทยขอให้แบงก์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานในปี2563รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืนนะครับเพื่อให้แบงก์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เรียกว่าแม่ก็หมายแนวทางที่ว่ามันนี้นะครับก็ต่างชาติเขาก็ทำการธนาคารการของหลายชาติเขาก็ทำกันละครับเขาไม่ใช่ว่าไทยเราขึ้นมาทำนะครับแต่ว่านะครับงานนี้นักลงทุนเนี่ยนะครับคงทิ้งหุ้นแม่งแน่ผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่มันแม่งเมื่อหุ้นมันเราไปลงทุนแล้วมันไม่มีเงินปันผลเนี่ยมันจะถือไปทำไมโดยเฉพาะหุ้นแบงก์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นหุ้นดูชิปเป็นหุ้นที่กองทุนนะครับสารพัดกองทุนทั้งหลายเนี่ยถือหรือบริษัทซื้อไว้ในพอร์ตแล้วครับเพื่อหวังกินเงินปันผลแล้วครับนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงินปันผลก็ไม่รู้จะตรงถือไปทำไมก็คงทิ้งไปถือหุ้นอื่นนะครับมีเป็นลักษณะการลงทุนแล้วครับว่าให้ในยามวิกฤตซื้อหุ้นที่มันมีปันผลไว้ก่อนนะครับอันที่สองมันก็สะท้อนนะครับว่าเฮ้ยหุ้นในกิจการแบงก์ต่างๆเนี่ยมันวิกฤตหนักหรือเปล่าถึงขั้นนะจะต้องนะครับห้ามปันผลนะหรือนะครับเราจะทำปันผลไม่ได้แล้วก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันมีความเสียหายหรืออย่างไรต้องเตรียมเงินเอาไว้สำรองไว้เยอะๆให้กองทุนมันเยอะๆนะนะครับกองทุนส่วนใหญ่ก็ต้องมีแหละครับร้อยละ85ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับที่ต้องสำรองตามกฎหมายนะครับตอนนี้คุณให้มันมีมากเอาไว้นี่มันก็หนึ่งนะเฮ้ยมันมีปัญหาป่าว่าอะไรเงี้ยนะสองแล้วเมื่อมันจ่ายปันผลไม่ได้นี่แล้วผมจะลงทุนไปทำไมเอาละครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ว่าไปนะครับไปคุยกับคุณสมพงษ์นะครับเป็นแดนเทพานันนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่ากันดีกว่าคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนครับครับคุณสมพงษ์คงทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับเรื่องแบงค์ชาติเอื้อมมือเข้ามาแทรกแซงการทำงานการทำธุรกิจทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเพียงกลับมาแน่นะครับแต่ก็เป็นหุ้นมันไม่ลงก็พยายามจะไปคิดถึงนะ
นะครับพยายามจะไม่คิดถึงแต่ว่าตรงนี้ก็ออกมาย้ำนะครับว่าให้น้องเพียวกลับมาแน่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องรักษาคุณกองทุนไว้นะครับกองก็คือเงินทุนของแบงค์ไว้นะครับนั่นก็มาไว้รองรับตัว NPL อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ได้พูดตรงๆแบบพูดประมาณนี้นะครับว่าห้ามเหมือนกับห้ามไม่ให้จ่ายปันผลนะห้ามไม่ให้หุ้นคืนก็คือไม่ให้ใช้สภาพคล่องเลยนะครับไม่ให้ใช้ตัวนั้นออกไปนะครับเป็นการรักษาเงินกองทุนไว้แต่ประเด็นนึงที่ผมกังวลอยู่นะครับคือมันลงอยู่แล้วแหละแสนพรุ่งนี้แต่มันจะลงแรงแค่ไหนก็ต้องดูทีว่าถ้าเกิดตลาดกังวลเนี่ยแล้วมันต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าคอยอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันให้มีการวางแผนอีก1-3 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเพิ่มทุนตอนนี้ง่ายกว่าปีหน้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับวิเคราะห์เองว่ามันตลาดจะคิดมากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับว่าคืออะไรนี่ก็พรุ่งนี้ก็เละนะครับวันจันทร์นะครับก็เรียงงงวันก่อนขึ้นมาซีลิงได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับก็อย่างที่ทางเฟดพูดเองนะครับว่ามันดิสคอนเนคกับระหว่างไอ้ตัววัดสีกับเมสีนะครับก็คือในความเป็นจริงกับตลาดหุ้นตอนนี้มันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าปริมาณเงินเยอะมากนะครับซึ่งมันเนี่ยมันทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนรุนแรงมากนะครับวันจันทร์เปิดมาลบ40 จุดโดยปกติแล้วเนี่ยอันเทคนิคเนี่ยมันต้องลงต่อแรงโมเมนตัมมันเยอะมากครับแต่เฟดพูดอะไรนิดเดียวปั๊บเปิดมาวันอังคารบวก30 กว่าจุดพวกชาร์ตนี่ตัวดำเลยนะครับนะครับมันกระโดดแรงเร็วมากนะครับแล้วก็แล้วก็ยังยืนต่อได้ไม่ลงต่อยืนต่อมา4 วันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็จะเป็นจุดวัดใจนะครับว่าแบงก์ลงเนี่ยแล้วดัชนีจะยืนเหนือ1,350ได้ไหม1,340ประมาณนี้นะครับถ้าถ้ายืนได้นี่ก็โอเคแสดงว่ามอนิเตอรี่นะครับปริมาณเงินมันมีอิทธิพลมากกว่าในแง่ชาร์ตเทิร์นนะครับเลยให้มันบิดเบี้ยวจากปัจจัยพื้นฐานไปชั่วขณะนะครับครับคือหุ้นแบงค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นบูชิตครับนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นบูชิตแต่นี่ไม่ใช่ปันผลก็ไม่ใช่เลือดนะครับแต่ว่าจะเพิ่มทุนหรือเปล่าจะต้องขนาดจะต้องเพิ่มทุนไหมนะครับว่าพูดขนาดนี้ให้วางแผนกองทุนในอีก3 ปีข้างหน้านะครับครับทีนี้เงินปันผลเนี่ยจริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยหรือกองทุนอะไรต่างๆที่ซื้อหุ้นแล้วก็หวังเงินปันผลอะไรเนี่ยนะนอกจากหวังกำไรจากการราคาหุ้นที่มันขึ้นนะครับปรับขึ้นนะเงินปันผลเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมในการตัดสินใจลงทุนมีครับก็พวกกองทุนบางกองนี่ก็ลงทุนเพื่อเงินปันผลโดยเฉพาะเงินปันผลมันจะมีหลายกองบางกองก็จะมองหุ้นที่มีอนาคตโกรธสต็อกบางคนก็มองหุ้นที่เป็นติดสต็อกเพื่อจะรับเงินปันผลมาซึ่งเงินยกเลิกไปเนี่ยเขาก็อาจจะต้องทรีดดิ้งขายและเปลี่ยนตัวนะครับก็มีความอยู่แล้วครับมันผลลบไปเยอะอยู่แล้วเพียงแต่จะเยอะแค่ไหนแค่นั้นเองครับครับจะกระทบสมัยก่อนมันจะกระทบต่อตลาดหุ้นภาพรวมไหมอะไรนะครับที่เงินมันเข้ามาดันแข็งแรงมากเลยนะครับครับจริงๆเรื่องแบงค์เนี่ยอยากให้ไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับคุณปั้นคุณบรรทุนนั่งจำนะครับผมพูดไว้ดูเดือนถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ลองไปเจอดูนะครับแก้ข่าวเป็นระบุต้น20-30ข้อมันที่มันฟังแล้วดูเดือดกว่าต้มยำกุ้งเยอะเลยนะครับครับแต่เอาว่าพัวพันถึงตลาดปอนด์อะไรต้องด้วยครับไม่ดีไม่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ยืน1,350แรงเนี่ยก็จะเล่นต่อได้ครับกับมันสิอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้อย่าใช้เหตุผลแล้วตอนนี้ให้ดูอารมณ์ตลาดที่หลังว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับเอาคุณสมพงษ์ช่วยแนะนำก็แล้วกันสมมติว่าตอนเนี้ยผมคุณสมพงษ์ถือหุ้นแบงค์อยู่สมมตินะอ้าวถือแบงค์หุ้นแบงค์อยู่สักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคุณสมพงษ์คิดว่าควรทำไงดีครับก็คงต้องขายนะครับผมต้องขายเพราะว่ามัน
มันก็ขึ้นมาเยอะนะครับอย่าง K-Bank เนี่ยจาก80ขึ้นไป100 120เลยแล้วตัวนี้ลงมาเหลือ95เพราะนั้นโลเดิมมันยังอยู่80เนี่ยคือเป็นเริ่มต้นกันที่โลเดิมนะครับว่าว่าจะมีนิวโลไหมถ้ามีนิวโลนี่ติดระลอกเลยนะครับลงมาอีกระลอกครับมันบันดูบุ๊กไพเปอร์บุ๊กไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าบุ๊กแวลูนัดตรงนี้เนี่ยมันโอเคมัน 0.6 เท่านะครับมันไม่ถึง1เท่าคือมันดิสคาวนะครับเราซื้อนี่เรากำไรนะเพราะมันต่ำกว่าบุ๊กแวลูแต่บุ๊กแวลูตัวนี้เนี่ยมันจะเสื่อมค่าลงโดยถ้าหากมีเกิดการขาดทุนในอนาคตนะครับก็เพราะนั้นไม่แนะนำบุ๊กไพเปอร์บุ๊กเท่าไหร่ครับครับถ้าเกิดขายไม่ทันทำไงครับคุณสมพงษ์คุณแบงค์เนี่ยก็มันคงเปิดมาขังร่วงนะครับก็ไปดูนะครับโลเดิมแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเคแบงค์ก็ประมาณ78-80 บาทนะครับตัวบันเทโลเดิมก็อยู่อย่างนี้อยู่ไกลเลยโลเดิมอยู่แถว90เลยนะครับตอนนี้อยู่85 บาทก็ไปตั้งต้นแถวที่เดิมนะครับนะครับแต่พันนิดโลเดอร์ผลิตเหมือนกันนะครับ58-60นู่นเลยนะครับมันดันขึ้นมาเยอะด้วยรีบาวแรงพุ่งวันใจของขังรวมเลยนะเปิดมาก็ลบอย่างน้อยก็5%-10%ได้นะครับครับเพราะว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ที่ออกจากหลังการตลาดปิดไปแล้วนะครับครับครับแล้วถ้ามันลงมาเยอะๆไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อกลุ่มแบงค์ยังไงก็ไม่ซื้อไม่ค่าซื้อสักขนาดนี้เพราะว่าโอเคมันอาจจะผลประกอบการมันลงต่ำมากนะครับในแต่มาสองเนี่ยนะออกมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งสำรองรองร้อยลงแต่เป็นการตั้งสำรองตามเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานนะเป็นเกณฑ์ในช่วงภาวะวิกฤตนะครับที่แบงค์ชาติก็ผ่อนปลนให้นะครับครับความเป็นจริงความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วความตั้งใจของแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ไม่อยากเขาก็กลัวว่ามันจะมีหนี้เสียมีอะไรเพิ่มแล้วกองทุนไม่มั่นคงใช่ไหมเขาก็อยากให้สำรองไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องเพิ่มทุนอ่ะนะก็คนไหนเจรจาประนอมหนี้ก็ไม่ต้องเป็น NPL ให้ยกเว้นให้ซึ่งมันไม่ใช่ไงจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ในความจริงมันเป็นไปแล้วแต่ว่านี่ยกเว้นให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับโอ้โหนี่มันถือว่าสายฟ้าฟาดลงมานะคุณสมพงษ์ก็คุณแบงค์ว่าแล้วมันก็เป็นหุ้นของคนคอนเซอร์วทีฟของคนที่กินเงินปันผลใช่ไหมคนเงินเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแล้วมันก็คือในความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเพิ่มทุนตอนนี้จะมีโอกาสรอดเพราะราคามันยังสูงอยู่แต่ถ้าจะไปอีกปีหนึ่งปีหน้าซึ่งมองไม่เห็นภาพไปเลยแล้วนะครับถึงตรงนั้นจะเพิ่มทุนยากเหมือนตอนต้มยำกุ้งนะครับจะเพิ่มขึ้นมาได้โอ้โหขออะไรกันหนักพิเศษมันเครียดเลยนะครับไม่มีคนซื้ออะไรนั่นนะต้องเป็นหุ้นคู่พิเศษอะไรประมาณนี้นะครับหุ้นคู่ขึ้นทุนอะไรเงี้ยต้องทำกันได้ตอนตีตื่นนั่นนะครับครับคือคุณพงศ์ก็เราคุยไปด้วยแล้วก็เอาคำถามบวกเข้าไปด้วยนะครับมันก็คล้ายๆเพราะตอนนี้คนตกสนกตื่นสนกนะใช่ใช่นะอย่างเช่นถามมาว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยจะหุ้นจะขึ้นเพชรจะขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันลงอยู่แล้วแหละต้องดูนะครับเพราะว่าในตัวของแบงค์เนี่ยมันคงตกใจเยอะนะครับแต่ว่าปริมาณเงินมันยังคงไหลเข้ามาอยู่ดูจากค่าเงินบาทเป็นหลักนะครับว่าเงินบาทก็ยังคงลงแล้วลงเลยไม่เด้งเลยนะครับไม่เด้งเลยคำว่าลงนี่คือแข็งค่าขึ้นเงินไหลเข้านะครับครับอันนี้ก็แตะที่ทางเงินมันท่วมจริงครับครับถามว่าคุณแบงค์จะเป็นครับถามว่าคุณแบงค์จะเป็นอย่างไรนะก็คุณสุนทรพงศ์ก็ตอบไปบ้างแล้วนะนะครับให้ตอบให้สรุปอีกทีก็แล้วกันเอาคุณแบงค์จะเป็นอย่างไรเอาก็ไปดูโลเดิมถอยกลับไปเลยโลเดิมครับประมาณ10%นะครับว่าจะเอาอยู่ไหมตกใจแค่ไหนหรือแค่มันแบ่งเป็นสองประเด็นตกใจนี้เรื่องการปันผลก็เรื่องหนึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นจะลงไม่หนักมากโลเดิมนะครับอยู่เพราะรู้อยู่แต่หลังตกใจประเด็นว่าแล้วต้องเพิ่มทุนไหมเนี่ยซีเรียส
เรื่องเนี้ยซีเรียสมากครับครับก็ถามมาอีกแล้วนะครับผมว่าคุณสมพงศ์ก็ตอบตามสบายกันแล้วกันเขาบอกว่ามาตรการแบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยนะงดจ่ายปันผลงดซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยรวมไปถึง LTF INF เนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรไหมอะไรก็ตัวสิ่งที่เรียนได้ LTF ครบนะครับตัวที่มันต้องการดิวิเดนด์เยอะๆนะครับถ้าเป็นทุกคนนั้นก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์ของกองทุนที่คุณซื้อเนี่ยมันต้องการอะไรนะครับว่าต้องการดีเทิร์นจากผลเยอะไหมแต่ก็กองของคุณซื้อตราสารที่อยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับครับตราสารนี้นี่ก็ไว้มีเรื่องค่อยคุยกันมันก็ไม่ค่อยกินไม่ดีเหมือนกันนะครับไอตัวหุ้นกู้นะครับอืมครับแล้วถ้าคนทิ้งหุ้นแบงค์แล้วเอาเงินจะไปหุ้นกลุ่มไหนครับนั่นนะตัวนี้ก็เป็นพอยที่จะต้องดูนะครับว่าวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยมันจะเกิดทิ้งกระดาษในกระดาษตัวหรือเปล่าหรือว่าจะขายพอแบงค์แล้วถ้าขายพอแบงค์เงินก็จะหลั่งไปกลุ่มอื่นนะครับซึ่งกลุ่มอื่นก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มทั้งไก่ใหญ่ไก่เล็กอะไรพวกนี้ดูดีหมดเลยนะครับเพราะว่าวิกฤตนี้มันจะเกิดขึ้นกลุ่มหรือแม้แต่กลุ่มระบบการทางก็เริ่มดีขึ้นก็ต้องดูเป็นตัวไปนะครับว่าเราจะเข้าที่ไหนกันครับอันนั้นก็ไปถามแนวโน้มหุ้นหลายตัวกันแล้วกันนะครับ PTT ฮะ PTT หุ้นปั๊มน้ำมันมั้ง PTT 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 ฮะ PTT เยอรมันฮะก็แข็งแรงนะแข็งแรงลงมา75วันเอาอยู่นะครับก็แข็งแรงตรงครับก็นะต้านถ้ามันตลาดไม่วางจริงๆเนี่ยนะต้านจะอยู่ประมาณ17บาทนะครับส่วนรับก็อยู่กันไม่แรงมากนะครับไม่ประมาณ15บาทครับครับครับ Q how ล่ะฮะ Q how QS Q how ตัวนี้ก็สวยนะครับก็สวยเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับแต่บ้านจะอยู่ประมาณนะครับได้2.40แล้วก็2.60ครับนะครับกลุ่มปกติยังมาเล่นเลยที่ดูนะครับขึ้นผ่านแบบราคาคอนโดกับราคาลงเอานะครับครับอยู่ในช่วงของเงินท่วมแล้วก็ไม่ใช่สนใจขึ้นผ่านแล้วได้เงินแบบสมัยโบราณเลยตอนปี2005-2006-2007ตอนนั้นนะครับทีละตอนแล้วตอนนั้นก็เพิ่มปูมากเลยจะพอตลาดขึ้นคนหนึ่งสมัยที่2006-2007นะครับครับหุ้นลงกลั่น IRPC อันนี้ราคาขึ้นมา39อีกแล้วเขาไม่ชอบราคาน้ำมันขึ้นนะครับ IRPC เป็นต้นทุนของเขานะครับราคาขึ้นเนี่ยทำให้สเปรดมันลดลงนะครับครับก็ยืนอยู่นะครับครับก็ถ้าทะลุของยืนอยู่พร้อมจะรีบาวกับแถวๆ3บาทได้ในการจะไม่ใช่ดีเท่าไหร่นะราคาน้ำมันขึ้นนะครับครับแล้วถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเป็นผลเสียกับ IRPC PTC แล้วก็ปูนใหญ่ด้วยครับครับSPRC นะฮะ SPRC SPRC ขอคุณลงกันนะผมครับอันนี้ลงกันนะครับก็ดูช็อตเทอมดูโพซิทีฟนะครับครับณตอนแรกอยู่7.30แล้วก็7.60ครับครับฮะหุ้นโรงไฟฟ้าวิเคราะห์ด้วยว่าไปต่อไหมอย่างเช่นกราฟ TULF กราฟ TPSC อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะได้เป็นตัวประโยชน์จากการเกิดสุขภาพการขายไปหนักมันก็ต้องเข้าหาดีเบตสีกับกราฟซึ่งพวกลงไฟฟ้าเนี่ยจะให้ผลดีมากนะครับครับนะครับก็จะเป็นอาจจะได้ต้นหลุดของมาครับแล้วก็ตัวการในยืนนะรับได้ด้วยนะครับ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 อย่างคุณลงไฟฟ้าคุณผมมองว่าโอเคนะอาจจะได้รับอานิสงส์จากคนทิ้งคุณแบงค์อะไรเงี้ยจะเป็นต้องดูกันอีกทีนะครับอันนี้เราเดาไว้ในต้น
วิเคราะห์มันเริ่มต้นที่เกิดก่อนมองคาดการณ์จากตรงหน้านะครับครับอย่างหุ้นแบงค์ล่ะคนทิ้งสมมตินะคนทิ้งหุ้นแบงค์แบงค์นี่แหมแบงค์ชาติถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะไม่เกี่ยวแบงค์ก็บริหารนี่เดียวจะมีนโยบายไหมบอกว่าเฮ้ยเอ็งอย่าจ่ายปันผลเอาเงินเก็บไว้ช่วยไม่เกี่ยวแบงค์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ปล่อยกู้ด้วยนะครับเขาไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับประชาชนอะไรเงี้ยเขาครับนี่เสียเยอะจริงเป็นผลดีกับเขาด้วยนะครับเขาเป็นพอเป็นนิสัยเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารนิสัยให้นะครับครับก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าขายแบงก์ก็คืออะไรก็คือดังดีกว่าขายปันผลก็งามนะนี่ผมพูดตามเพลงนะไม่ได้พูดเพราะอะไรนะครับสรุปทิ้งท้ายแล้วกันคุณสมพงษ์อาทิตย์หน้าวัดดวงเป็นยังไงดีเช้าวันจันทร์ซึ่งชั่วโมงแรกก็จะเห็นภาพแหละว่าอย่างไรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็ตามไปดูไลฟ์สดได้นะครับที่บริษัทหลักทรัพย์ไบลาเป็นของหลักทรัพย์ไบลาเลยนะครับก็จะไลฟ์เวลา11โมงถึงตรงนั้นก็เห็นภาพกันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับ11โมงเช้าที่ Facebook ไบลานะครับครับได้ไลฟ์สดถามตอบกันครับครับเอาละครับสัปดาห์นี้ขอบคุณคุณสมพงษ์นะครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเวลาเราก็อีกช่วงนึงนะครับก็คุณพิชภาขับมังกรนะครับจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องซอฟท์โลนเรื่องอะไรผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวเรามาน้อยแค่ไหนนะครับก็ครับจะไปคุยกับคุณปีชาส่งวัฒนารองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้รับรู้แล้วครับว่าไอ้ซอฟท์โลนที่คุณทำกันมาอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงผู้ประกอบการเขานะโดยเฉพาะคนได้นะคนได้แม่เขาไม่อยากได้คนไม่อยากไอ้คนอยากได้แต่กลับไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับแม่ก็แปลกดีนะครับวันดีคืนดีธนาคารแห่งประเทศไทยของผู้ว่านะครับดร.วีระไทยสันติประทบนี่อยู่ๆก็ออกไอ้มาตรการอะไรต่างๆออกมาผมมาคิดไอ้เรื่องเนี้ยถึงตอนนี้แล้วมันคนมันโตๆด้วยกันแล้วมันจำเป็นไหมที่ต้องออกมาตรการอย่างนี้ออกมานะครับแบงก์เองเขาก็มีวิธีการผู้บริหารแต่ละคนเขาก็เฉียดกันนั่นแหละเขารู้ว่าจ่ายมันผลได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องมาออกที่นามอะไรถึงขั้นแบบอย่าเอาเงินไปทำนู่นทำนี่เอ๊ะผมว่ามันยุคนี้มันพ.ศ.2563แล้วนะครับมันไม่ใช่พ.ศ.2500นะครับไปออกมาตรการอะไรออกมาอย่างนั้นที่ธนาคารที่เขามีคนพูดรุนแรงมากนะครับถึงขั้นบอกว่ารัฐบาลต้องรีบเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้จบภายในวันนี้วันอาทิตย์นะครับเพื่อวันจันทร์จะได้ไม่ทำให้ตลาดหุ้นมันพังนะนะบางคนเสนอให้ถึงขั้นปลดผู้ว่าแบงค์ชาญไปเลยดีไหมเพราะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะครบเทอมแล้วนะก็ไปดูกันเป็นยังไงนะครับขอโชคดีกันแล้วกันนะครับเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือ www.mfcfund.com ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแบมพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโทร02-6300-70015:38ค่ะกลับมาอีกช่วงนึงนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่คุณรัฐกรพูดไปอะค่ะว่าเราจะมีการพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของธุรกิจภาคที่เป็นผู้ผลิตนะคะอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็เชิญคุณปรีชาส่งวัฒนาค่ะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือสกท.นะคะมาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของสายป่านเรื่องของเงินนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปรีชากันเลยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีคุณปรีชาค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณพิชาคะเห็นเมื่อวานนี้มีทางด้านของสภาอุตสาหกรรมได้ไปเข้าพบท่านนายกใช่ไหมคะคุณพิชาได้ไปด้วยคุณพิชาได้ไปด้วยใช่ไหมคะครับครับได้ไปด้วยครับค่ะแล้วก็ดูไปเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่ก็สภาเข้าไปเนี่ยไปด้วยสองเหตุผลนะครับก็คือไปหาทางสนับสนุนเยียวยาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาและก็ SME โดยทั่วไปนะฮะเยียวยากับฟื้นฟูนะครับไปสองเรื่องค่ะค่ะคุณพิธาคะอย่าละคุณพิธาค่ะรู้สึกไหนสัญญาณหายไปคุณพิธายังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่ในสายนะคะโอเคเมื่อสักครู่สายหายไปต้องขอประทานโทษด้วยนะคะก็คือว่าไปขอเรื่องเยียวยาหนึ่งเรื่องที่ขอเยียวยาแล้วก็พื้นฟูฮะขอพื้นฟูนะคะดูด้านทางจะเป็นยังไงบ้างคะดูแต่เห็นบอกว่าดู new normal ครับท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของ New Normal ว่ามีอะไรควรจะปรึกษาหารือกันกับผู้ประกอบการหรือทั่ว ประชาชนโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยดูท่านก็รับฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่จะสนใจที่จะปรับให้มันเป็นแนวความคิดในเรื่องของ New Normal อย่างที่ท่านแถลงการไปนะครับก็แนวโน้มดีขึ้นนะครับค่ะอย่างน้อยก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เจรจากันเปิดพบกันนะคะแต่ว่าเราได้มีการเราได้แบบให้ข้อคิดเห็นแล้วก็อะไรที่ติดขัดเราขอร้องไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรนี้คะที่เราขอเพิ่มไปก็มีในเรื่องของในส่วนที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่ก็คือว่าผมเป็นอนุการเงินนะฮะแล้วผมเป็นประธานสถาบัน SME ซึ่งดูแล SME ของสภานะครับ ที่เป็นในส่วนของอนุเฉพาะกิจในเรื่องของโควิดนี่ก็คือในเรื่องของอนุการเงินและภาษีนะครับ แล้วก็ขอไปในเรื่องของซอฟโลนนะซอฟโลนที่แบงก์ชาติช่วยมา500,000,000ซึ่ง เงินจำนวนนี้ก็เพิ่งปล่อยกันไปได้ประมาณสักแสนล้านใน 20% นะครับ2เดือนละก็ยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าที่ควรครับ ทีนี้เงื่อนไขของพ.ร.ก.ของแบงก์ชาติที่ให้ในเรื่องของ500,000,000เนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะอย่างเช่นไม่ให้เกินต้องมีหนี้ไม่เกิน500,000,000นะครับให้ 20% ของวงเงินที่ค้างอยู่ณสิ้นปี62ถ้ามีหนี้ค้างอยู่เท่าไหร่ก็ให้แค่ 20% ให้แค่นั้นครับแล้วก็ต้องไม่ที่ค้างใช่จะมีวงเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมีเงินสมมติว่ามีวงเงินไว้100,000,000แต่ว่ากู้มา20,000,000นะครับก็ได้แค่4,000,000อะไรอย่างเงี้ยหรือกู้มาแค่10,000,000ก็จะได้แค่2,000,000อะไรอย่างเงี้ยก็มีครับมีข้อกำหนดในพ.ร.ก.เนี่ยค่อนข้างใหญ่เยอะเหมือนกันแล้วก็พวกที่ไม่มีเงินไม่ได้กู้เงินธนาคารอยู่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม่เคยมีสินเชื่อนี่บางคนที่ไม่เคยเดือดร้อนสมัยตอนไม่มีโควิดเนี่ยตอนนี้เริ่มเดือดร้อนเนี่ยก็กู้ไม่ได้ครับค่ะไอ้อันนี้ก็มีปัญหาทีนี้ในส่วนของเราเช็คกับทางแบงก์พาณิชย์นะครับทางสมาคมธนาคารก็พบว่าไอ้หลักประกันที่แบงก์ชาติให้หลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ไว้เนี่ยแค่2ปีจะนี่เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยมันน่าจะต้องชำระเกินน่าจะต้องใช้เกิน2ปีทีนี้2ปีนะฮะถ้าเลย2ปีเนี่ยแบงก์พาณิชย์เขาก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเราก็เลยไปขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้บสย.ค้ำต่อนะครับค้ำในถ้าเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยให้บสย.ค้ำนะครับที่จะต
ทำให้ไอ้ซอฟโลนวงเงิน500,000 ล้านเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการนะฮะที่ทางรัฐบาลต้องหาตัวที่มาช่วยไอ้ตัวให้กสช.ค้ำประกันต่อซึ่งจะค้ำประกันอีก2 ปีนะถึงจะเริ่มค้ำเพราะว่าช่วงเนี้ยแบงก์ธนาคารชาติเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค้ำให้2 ปีนะฮะแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยก็อยากจะให้บสช.ค้ำต่ออันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราไปเรียนขอให้ทางกระทรวงการคลังและท่านนายกช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ต่อไปนะครับแต่ว่า มีอีกเรื่องนึงก็คืออันนี้ครม.อนุมัติไปแล้วก็คือว่าพวกที่ไม่อยู่นอกเงื่อนไขของพ.ร.ก.นะฮะก็คือไม่เคยกู้มาก่อนหรือว่าเป็น NPL หรือว่า จะกู้เกิน 20% อะไรพวกนี้พวกที่เกินเงื่อนไขเนี่ยนะฮะครม.ก็อนุมัติมาอีก10,000 ล้านให้ธนาคารออมสินนะครับให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อพวกที่อยู่นอกเหนือของพ.ร.ก.ของพระราชกำหนดไอ้ซอฟโลน500,000 ล้านเนี่ยนะครับก็ให้มาอีก10,000 ล้านสำหรับพวกที่ไม่เข้าข่ายนะพวกที่อยู่นอกเหนือพ.ร.ก.เนี่ยไอ้หนึ่งหมื่นล้านเนี่ยก็ทางบสช.ก็ดีมากบสช.กับก็ยังดีฮะยังได้หมื่นล้านแต่ว่าขอให้ได้ไงฮะพวกที่ส่วนใหญ่ที่ไม่ติดเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ติดเงื่อนไขพ.ร.ก.เนี่ยก็จะเป็นรายย่อยนะฮะเป็นรายย่อยก็ยังได้มาเสริมขึ้นผมว่าก็ยังดีแต่นี่ไอ้ตัวหมื่นล้านเนี่ยบสช.ก็ตั้งวงเงินค้ำประกันเสริมไม่เลยฮะ10,000 ล้านกำกับประกบไปด้วยเลยถ้าเงินตรงนี้ถ้าผ่านกระบวนการอนุมัติแล้วเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้คล่องพอสมควรแต่เงินแค่10,000 ล้านมันก็ไม่เยอะ แต่ว่าก็ยังช่วยได้บ้างเล็กน้อยฮะครับค่ะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามการที่จะที่ต้องการให้เร่งรัดก็คือเรื่องของการแก้เงื่อนไขอะไรต่างเงื่อนไขคงแก้ยากในเรื่องของพ.ร.ก.เนี่ยเพราะมันต้องเปลี่ยนพระราชกำหนดเลยเนี่ยผมว่ามันยากฮะแต่นี้ก็คงต้องหาทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าให้บสช.ค้ำเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโฟล์แล้วเพราะธนาคารก็ไม่ติดนะฮะไม่ติดอะไรดอกเบี้ย 2% ธนาคารก็ไม่ติดฮะนะครับแต่ว่าติดเรื่องหลักประกันค้ำตอนนี้ถ้าบสช.ค้ำให้อีก200,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันจะไหลเรื่องขึ้นเยอะเลยครับค่ะค่ะตอนนี้ในเรื่องของค่ะใช่ครอบครัวนี่เสียเนี่ยนี่เสียเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังโควิดเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงแบงก์ก็กลัวมีความเสี่ยงเพราะแต่ละแบงก์เขาก็เป็นมหาชนนะเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจเขาเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนต้องดูแลตัวเองเหมือนกันครับค่ะทีนี้ถ้าที่ได้ยินมาก็คือว่าทางคุณปิชาก็ได้มีการทำจดหมายถามบรรดาสมาชิกกันไปนะคะตามทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ74จังหวัดว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอาการก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาฮะ ปัญหาหนักๆเลยก็คือว่ากลุ่มที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าชั้นดีไม่เป็น NPLพวกนี้จริงๆแล้วก็เดือดร้อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไอ้พวกที่เดือดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเดือดร้อนที่มันอยู่นอกพ.ร.ก.นะเสียดายว่ามันได้มาแค่10,000 ล้านเองถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีถ้าได้สัก100,000 ล้านเนี่ยคงจะช่วยได้เยอะแต่นี่ก็ได้มาแค่10,000 ล้านเองครับค่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะควรที่จะมีการยืดในเรื่องของการนับ NPL ด้วยไหมคะเพราะว่ารู้สึกมันก็จะครบกำหนดแล้วเหมือนกันมันยืดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพ.ร.ก.ไงครับถ้าแก้ต้องไปแก้ที่พ.ร.ก.เลยเนี่ยผมว่ามันจะยากค่ะมันกำหนดไว้ในพ.ร.ก.เลยครับว่าเงื่อนไขมันต้องไม่เป็น NPL ต้องไม่เกิน500 ล้านต้องได้ 20% ดอกเบี้ยไม่เกิน 2% แล้วก็แบงค์ชาติ
ค้ำประกันให้60-70%อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในพรก.เลยครับมันค่อนข้างจะเปลี่ยนยากค่ะอุ้ยอย่างนี้เราจะกลายเป็นมังกรบินได้ยังไงล่ะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องหาทางนะคือคณะผมเนี่ยก็คือมาช่วยดูแลว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันไม่โฟลว์มันไม่เวิร์กเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยต้องหาทางช่วยเหลือได้ยังไงแล้วก็หวังว่าถ้าบสย.ช่วยนะครับมันก็น่าจะได้มากขึ้นแต่นี้ถ้า10,000 ล้านจากออมสินนะครับถ้า10,000 ล้านมันไม่พอนะก็คงจะต้องขยายขอเพิ่มนะฮะจากวงเงินผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยช่วงโพสโควิดเนี่ยมันน่าจะหนักหนาสาหัสมากกว่าตอนโควิดค่ะเพราะว่า SME เนี่ยไอตอนปิดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่มีนะฮะพนักงานก็ยังได้ประกันสังคมช่วยแต่ตอนเปิดแล้วเนี่ยประกันสังคมก็หยุดช่วยค่าใช้จ่ายมาเต็มแต่ยอดขายมาไม่เต็มนะยอดขายมันมาไม่ถึงครึ่งมาถึงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นะครับมันก็จะหนักมันค่าใช้จ่ายมาแต่รายรับไม่มาแต่รายจ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็จะหนักนั่นเป็นเรื่องของ SME เนี่ยจะต้องดิ้นรนใช่ต้องดิ้นรนต่อไปว่าหนักใช่ทั้งความเสียหายจากของธุรกิจอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบรรดาการผลิตอะไรต่างๆฐานการผลิตก็คงจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ไทยก็คงจะไม่ใช่แบบจำลองคือในภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะว่าฐานการผลิตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าเรามีคู่แข่งหายใจลดต้นคอเรามาที่เวียดนามเนี่ยฮะอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปเวียดนามกันเยอะพอสมควรเพราะว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเรานะฮะแล้วก็คนเวียดนามก็เท่าที่เรารู้ก็คือเป็นคนขยันนะครับค่าแรงถูกกว่าแล้วก็มันก็มีหลายตัวที่เขาออฟเฟอร์ได้ดีกว่าไทยนะฮะมันก็ไปโดยธรรมชาติของมันส่วนหนึ่งละเพราะว่าศักยภาพทางด้านการแข่งขันของเราเนี่ยมันก็ต้องไปวัดกับเวียดนามนะฮะตรงนี้มันก็ต้องดูฮะค่าแรงเราสูงกว่าแต่สกิลของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นศักยภาพของประเทศที่จะต้องไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันนะก็มีเวียดนามกับอินโดนีเซียซึ่งเข้ามาแรงนะแต่ของเราปรับตัวช้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะพบปัญหาแต่นี้ผมคิดว่าผมก็ยังมีความหวังนะที่ความหวังของ New Normal ของท่านนายกฮะว่าวิธีคิดเนี่ยอาจจะคิดในเชิงของคิดในเรื่องของโครงสร้างคิดในเชิงของเชิงระบบมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะปรับอะไรที่มันเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดีขึ้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องคิดกันอย่างจริงจังมันเป็นยุทธศาสตร์นะฮะต้องคิดกันในระบบที่เป็นระบบใหญ่นะฮะเป็นเรื่องของโครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของต้องระดับนายกนะฮะที่มาปรับวิธีการทำให้ประเทศไทยสู้กับคู่แข่งของเราได้ครับค่ะก็ดีฮะท่านนายกมา New Normal เนี่ยผมว่าน่าจะตรงครับน่าจะมาในจังหวะที่ดีครับค่ะถ้าอย่างที่ท่านพูดเนี่ยนะผมว่าเวิร์กฮะน่าจะเวิร์กครับค่ะแล้วก็ขึ้นกับผู้ประกอบการด้วยเนาะว่าเราจะ New Normal ไหวหรือเปล่าถ้าเยียวยายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยแข็งแรงฮะผมคิดว่าเราผ่านมาหลายวิกฤตแล้วตั้งแต่ต้มยำกุ้งทั้งซับพลาสม์ทั้งอะไรเราผ่านมาเยอะครับถ้ามาตรการของภาครัฐเอื้ออำนวยนะผมคิดว่าภาคเอกชนเราแข็งแรงนะครับถ้าช่วยจริงก็รับรองว่ายังไปได้ยังไปได้ฮะตอนนี้เราจะเยียวยาให้เขาผ่านให้เขามีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะครับและจริงๆการเยียวยาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเยียวยาได้เนี่ยผลมันจะไม่กระทบตัวอื่นอย่างเงี้ยเช่นทำให้คนตกงานน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ
ทำให้มันแก้ที่ต้นน้ำเนี่ยผมว่าดีกว่าทำให้SME จ้างคนเนี้ยจ้างแรงงานเนี่ยต้อง10กว่าล้านคนนะเพราะฉะนั้นถ้า SME ยังอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ผลกระทบต่อสังคมน้อยลงครับค่ะก็หวังนะได้แต่หวังนะคะว่าน่าจะสามารถจะช่วยขยายวงเงินอะไรได้เพิ่มขึ้นแล้วก็บกปยก็น่าจะช่วยอัดฉีดกันหน่อยค่ะใช่ต้องใช่ต้องให้กระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ท่านนายกถ้าท่านไฟเขียวกระทรวงการคลังสนับสนุนเพราะเงินก้อนนี้มันยังไม่ได้ใช้ตอนนี้อ่ะมันไม่ได้ยังเงินใช้เปล่านะเป็นแค่วงเงินค้ำประกันนะฮะถ้า SME ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วอีก2ปีถึงจะเริ่มค้ำอ่ะเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันสามารถที่จะถ้ารับปากว่าจะช่วยค้ำประกันเนี่ยมันจะทำให้แบงค์เขากล้าปล่อยตอนนี้ไงเงินเนี่ยมันจะได้ปล่อยตอนนี้แต่ว่าอีกค้ำอีก2ปีนะฮะซึ่งมันน่าช่วยมากสำหรับ SME นะถ้าผมถ้ารัฐบาลมองเห็นตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องก็น่าจะช่วยได้ครับค่ะก็ต้องแอคชั่นอย่างเร็วนะคะให้กำลังใจกันค่ะคุณพิชาวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างคงจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะค่ะเชื่อกันเป็นกำลังใจครับขอบคุณนะคะคุณพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือคุณปีชาส่งวัฒนารองประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือก็หวังว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าถ้าช่วยเป็นรายลักษณ์อักษรแต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่ถึงเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยนั้นก็ต้องช่วยๆกันไปนะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตอนบ่ายสองโมงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ